ช่วงหน้ายังอยู่กับผมกับจียอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ไปฟังความรู้ดีๆจากคุณหมอจากโรงพยาบาลรามคำแหงกันก่อนครับสาวๆหลายคนอาจจะมีความกังวลเวลาที่เกิดรอยแดงแล้วเห็นเป็นเส้นเลือดฝอยชัดๆบนใบหน้าอาการแบบนี้จะเกิดจากอะไรคุณหมอรอให้คำตอบอยู่แล้วล่ะค่ะส่วนใหญ่ก็เกิดจากการตากแดดมากเกินไปเกิดจากความเสื่อมของอายุตามอายุหรือเกิดจากการใช้สารหรือยาบางอย่างที่มีสเตียรอยด์ผสมนอกจากนี้ก็อาจจะเกิดสภาพผิวของคนคนนั้นเองครับแล้วแบบนี้จะรักษาได้ไหมคะในปัจจุบันนี้เนี่ยครับก็มีเลเซอร์ตัวใหม่ซึ่งให้ความยาวคลื่นในช่วง577นาโนเมตรสามารถรักษาภาวะอาการหน้าแดงที่พูดถึงนี้ได้นะครับโดยใช้พลังงานเพียงต่ำๆแต่ลงได้ลึกและเมื่อรักษาเสร็จก็สามารถกลับไปทำงานได้เลยครับการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยยิ่งทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอจากโรงพยาบาลรามคำแหงค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะคะร้านไหนดังปังแซ่บเดี๋ยวเราจะไป Happy Kitchen